รวมจังหวะนักพากย์ที่อังกฤษนะครับพากย์ถึงมาคัสแรชฟอร์ดในเกมกับนิวคาสเซิลพากย์เป็นภาษาไทยว่ายังไงบ้างเดี๋ยวดัดแปลให้ครับนาทีต่อนาทีนะครับเริ่มมาครับนาทีที่3มาคัสแรชฟอร์ดแม่งไม่ยอมไล่บอลครับตัดกลับมานาทีที่5นะครับแรชฟอร์ดลุยขึ้นมาแพ้โดนวาเลนติโน่ลิปราเมนโตตัดบอลไปได้เกมมาครับถึงนาทีที่14ครับมาคัตแรดฟอร์ดไม่ทำอะไรครับวิ่งเหาะๆแล้วก็ไม่เข้าแย่งบอลนาทีที่17ครับมาคัตแรดฟอร์ดมาเจอกับลิฟลาเมนโต้แม่งก็ไม่แย่งบอลนะครับแหมมีพื้นที่เพียบเลยครับลิฟลาเมนโต้เพราะแรดฟอร์ดแม่งไม่แย่งบอลเลยนาที21นะครับลิฟลาเมนโต้ได้บอลมาผ่านมาคัตแรดฟอร์ดแม่งก็ไม่ไล่บอลเหมือนเดิมนาทีที่23ครับมาคัตแรดฟอร์ดลูกนี้ได้บอลครับทางริมเส้นแล้วก็เปิดลูกนี้เข้ามือโกแบบไม่มีความอันตรายเชื่ออะไรเลยตัดกลับมานาที25ครับมาคัตแรดฟอร์ดจ่ายบอลพลาดครับให้กับวันบิสโซก้าแล้วก็สุดท้ายครับโดนผู้เล่นนิวคาสเซิลลุมแย่งไปได้นาที26ครับมาคัตแรดฟอร์ดเดินครับไม่ไล่บอลนาทีที่28นะครับมาคัตแรดฟอร์ดได้บอลครับเลี้ยงผ่านไป2แล้วก็จากนั้นจ่ายบอลไปเข้าตีนผู้เล่นนิวคาสเซิลนาทีที่42ครับท้ายครึ่งแรกครับมาคัตแรดฟอร์ดมาไม่ทำเหี้ยอะไรเหมือนเดิมครับลิฟลาเมนโตวิ่งผ่านไปสบายๆครับแล้วจากนั้นครับมาคัตแรดฟอร์ดก็โดนเปลี่ยนตัวไปในนาทีที่60นะครับโดยที่เนี่ยทั้งเกมมีแต่อย่างเงี้ยครับแปลเป็นไทยให้นะครับนักพากย์อังกฤษเขาพากย์แบบนี้นะก็เป็นอรรถรสนะครับสำหรับมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเมื่อคืนก็ไม่ทำเชื่ออะไรจริงๆนะครับ